สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า AtLA s นะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็คือเกมที่เราทําขึ้นมานะฮะมันสามารถเล่นบน PC ได้นะครับแต่พอไปเล่นบนมือถือที่ทรัพยากรมันจํากัดกว่าเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันโหลดเสร็จแล้วมันก็เด้งออกไปเลยนะครับมันไม่เข้าเกมนะฮะ,ะซึ่งปัญหานี้นะครับจะที่ขอนักศึกษาที่เจอกันมานะครับก็จะเจอกับ เกมที่จะยกมาเป็นตัวอย่างครั้งนี้นะครับก็สามารถเล่นกับ Android เวอร์ชัน6ได้นะฮะคาดว่า Android เวอร์ชัน6จะมีตัวจาัดก,การเมมโมรีที่ดีกว่านะครับแล้วก็พอผมมาเทสบนอ m มเ a t o r เอร์แล้วก็สามารถจะมาเทสบนอ m มเ a t o r เอร์ที่เป็นเวอร์ชัน6ได้นะครับแต่พอเป็นก่อนเวอร์ชัน6เป็นต้นมาเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับจะเล่งออกหมดเลยนะฮะในเกมตัวอย่างที่นักศึกษาทําขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองมาดูกันครับว่า,าตัวปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับ ซึ่งเราสามารถจะเข้าไปดูได้นะครับว่าเกมเกมเนี้ยใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่นะครับโดยปกติเราก็มักจะดูที่ตัวไฟล์ของเรานะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับเป็นตัวเซฟเมลเราเป็น BB-Doc นะฮะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยใหญ่ประมาณ140กว่าเมกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่ <got> ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับกับเมล โปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู Atlas กันนิดนึ่งนะครับว่า Atlas คืออะไรนะครับเนี่ยนะครับบิวแล้วก็ไปที่ a t l a s ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับจะสังเกตว่า a t l a s นะครับก็คือตัวรูปภาพนะฮะที่เป็นภาพสปราของเราแต่ละอันนะครับแล้วก็จะมารวมเก็บไว้อยู่ในแผ่นเดียวนะครับ ไปในไฟล์ภาพแผ่นเดียวนะครับซึ่งโดยปกติก็จะเป็นไฟล์ png นะครับก็มีขนาดตามที่เราเซตไว้ในส่วนตรงนี้นะฮะส0 4 8เนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเอยอะถึงขนาด71ภาพนะครับเยอะถึงขนาด71ภาพเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับภาพพวกนี้เนี่ยจะโดนส่งไปประมวลผลที่การ์ดจอนะครับของตัว มือถือหรือแม้ว่าถ้าเล่นบนพีซีก็ของตัว PC เราเองนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีหลายภาพเนี่ยมันก็จะต้องทําการส่งนะครับไปจํานวนครั้งตามภาพที่มีนะฮะแต่ถ้าเรามีน้อยภาพนะครับมีน้อยภาพแล้วก็สามารถจะอัดรูปภาพเล็กๆตรงบริเวณน,นี้นะครับเข้ามาอยู่รวมกันได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถทําให้ส่งภาพของเกมทั้งหมดอะโหลดทีเดียวฟึบนะครับเข้าไปสู่หน่วยความจําของตัวการ์ดจอนะฮะแล้วก็สามารถทํางานได้เลยนะครับเจะเนได้เลยว่านี่มีถึงทั้งหมด71รูปนะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็ รูปแต่ละรูปเนี่ยมีความละเอียดถึง2,048 x 2,048นะครับซึ่งแน่นอนว่าบางรูปเนี่ยมีช่องว่างเหลือเยอะพอสมควรที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องที่แบบเสียฟรีนะครับเสียฟรีถึงแม้ไฟล์ไซส์มันจะไม่ใหญ่มากแต่ไม่ใหญ่เป็นระดับเมกนะครับเพราะว่ามีช่องว่างเหลือเยอะแต่มันก็เบลองฟรีๆครับเวลาที่จะส่งข้อมูลไปให้กับตัวประมวลผลตัวหน่วยเก็บไว้ในหน่วยความจําด้วยนะครับแต่ว่าก็ส่งบางว่างนี้ไปนะครับเพราะด้วยปกติแล้วเราจึงพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้มันแบบ เรียงชิดติดกันให้หมดที่สุดนะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอัพติมายแบบแรกกันเลยนะครับวิธีการอัพติมายแบบแรกนะครับถ้าสมมุติเราทำโปรเจกต์ตรงนี้มาหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ไฟล์ไซส์เรามีขนาดเล็กนะครับโดยวิธีแบบง่ายที่สุดเราก็จะไปที่ t r u e ตัวนี้นะครับแล้วก็จะ remove ทุกอย่างที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้คือว i บล b o กเนี่ยมันก็จะไปค้นหาเองว่าอะไรไม่ใช้บ้างนะครับตั้งแต่ตัว level object นะฮะ ตัว image มีเลเวลไหนทําทิ้งไว้แล้วไม่ได้เรียกใช้เลยไหมนะฮะ image นะครับ sound นะฮะ scene น,นะครับแล้วก็ตัว component ต่างๆนะครับที่เรา add ใส่เข้าไปในตัว character ใส่ไว้ใน enemy หรือใส่ไว้ในที่ต่างๆแล้วเราไม่ได้เรียกใช้หรือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็ remove ให้ได้หมดนะครับเนี่ยครับเราก็ทยอย remove ไป บางครั้งกดรีมูฟครั้งแรกนะครับมันอาจจะรีมูฟไม่หมดกดย้ำๆไปเรื่อยจนกระทั่งมันเหลือเป็นศูนย์นะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดนะฮะโอเคนะครับสมมุติพอเรารีมูฟพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับอ่ายังมีเหลือไหมนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบพอรีมูฟหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวแอดลาสนะครับอ่าแล้วพอไปที่แอดลาสเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดตัวรีบิวก็ได้นะฮะ นะครับมันก็จะทําการจัดเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเฉพาะภาพที่เราเหลือมาใช้งานนะครับแต่นี่ถึงขนาดมันจัดเรียงแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบ่งออกมาเป็น71ภาพนะครับเราก็สามารถที่จะกด Optimize อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะฮะ มันก็พยายามออบสิไม้นี่คือมันพยายามที่จะลดจํานวนภาพแอดลาสพวกนี้นะครับให้เหลือน้อยที่สุดก็พยายามจะเอารูปภาพต่างๆมาจัดเรียงใหม่นะฮะให้มันชิดๆติดกันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามถ้าลองสังเกตตัวรูปที่เอามาใช้งานเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นได้นิดนึงว่าตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวจํานวนแอดลาสภาพไปเยอะเนี่ยตัวปัญหาจริงมันอยู่ที่ไอ้รูปเนี่ยรูปตัวละครที่มันมีช่องว่างใหญเ่เกินไปพวกนี้นะครับ มันก็จะมาจัดเรียงให้ติดๆชิดกันนะครับก็ส่งผลให้รถนะครับแอดลาสตรงไปได้นะครับจาก71เหลือเพียงแค่68แนะครับถามว่ายังเยอะไหมคําตอบก็คือยังเยอะพอสมควรเลยนะฮะโดยปกติแล้วที่ในวิวบอก็คุยกันในฟอรั่มนะครับเขาก็จะเป็นประเด็นกันเลยถามว่าไอแอดลาสเ่งควรจะมีสักกี่แผ่นดีนะฮะเขาก็บอกมาว่าถ้าเครื่องกะว่าให้เล่นบนเครื่องช้าๆนะครับก็ยังมีไม่เกิน2แผ่นแผ่นเดียวได้จะดีมากนะครับบางคนก็บอกว่า 7แผ่นก็ยังได้นะครับ7แผ่นก็ยังได้นะฮะแต่ก็เขาก็จะคุยกันอยู่ประมาณนี้ฮะคือหลักหน่วยครับไม่ถึงแบบเป็นหลักสิบนะฮะเกือบหลักร้อยแบบนี้ไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เกมโหลดเร็วๆปึ๊บเสร็จนะครับก็พยายามจะบีบอัดนะฮะให้มันอยู่ในแผ่นนิมิคิอาลสนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรายังมีไฟล์เสียงอีกนะครับไฟเสียงนี่ก็อาจจะเป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะฮะที่เคยทดลองกันมานะฮะก็มีฝั่งนักศึกษาทดลองกันมาด้วยนะครับก็ ถ้าเอาไฟล์ที่มันใหญ่เกินไปนะครับแล้วเอามาใส่เนี่ยขนาดเล่นใน PC เองนะครับมันยังไม่มีเสียงเลยนะฮะไปใส่ในมือถือก็ยิ่งไม่มีเสียงไปกันใหญ่นะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะโหลดเก็บเข้า m e ในเมม ori แล้วก็ประมวลผลได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือขั้นตอนในการ o p t i m i z e นะครับบานทูตรงนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้ไปแก้ที่ตัวปัญหาโดยตรงนะครับวิธีการแก้ที่ตัวปัญหาโดยตรงเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจัดการกับไฟล์ภาพพวกนี้ครับที่จะมานํามาใช้เนี่ยให้มันมีขนาดเล็กครับ ให้มันมีขนาดเล็กนะครับเ,เพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปเนี่ยไม่แนะนำว่าให้ไปเอาไฟล์ภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เรายังไม่ได้จัดการเรื่องขนาดเนี่ยแล้วค่อยมาลดขนาดมันในนี้ห้ามนะครับอันนี้ห้ามเลยนะฮะอย่างไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวขนาดมันจริงๆเนี่ยเราสเกลมาใช่ไหมครับ0.2ใช่ไหมฮะมุดเปลี่ยนเป็น1นะครับกลับไปขนาดเท่าเดิม100%ตของตัวเองนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันใหญ่นะครับ ใหญ่มากนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ขนาดของตัวมันเองจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวต้องเข้าไปอิดิตตัวภาพเนี่ยนะครับบางคนก็คือจะมาลดขนาดในนี้ รดตรงนี้เลยนะครับปรับตามสเกลตัวนี้นะครับนะฮะปรับลดมาตรงนี้ซึ่งมันไม่โอเคนะครับที่จะมาปรับลดตรงบริเวณนี้นะครับหรือบางคนนะครับก็จะไปปรับลดนะฮะในเข้าไปตรงนี้ Edit นะครับแล้วก็ไปปรับลดตรงบริเวณนี้นะครับให้มันมีขนาดเล็กลง ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบที่ปรับตัวภาพโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ปรับไปตัววัตถุในเกมนะครับถ้าปรับตัวนี้มันจะปรับตัวภาพโดยตรงเลยนะฮะโอเคสมมุติเราปรับลักษณะนี้นะครับแล้วกดปิดไปเนี่ยเล็กหายไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวปรับขนาดมันกลับคืนมาก่อนนะฮะไปไหนแล้วเนี่ย ก็ยังเล็กมากนะครับตรงบริเวณนี้มันจะเป็นการปรับขนาดของตัววัตถุโดยตรงนะครับไม่ได้ปรับขนาดภาพนะฮะโอเคเราลองปรับขนาดภาพโดยตรงผ่านในตัวโปรแกรมเจ้าวิวบเนี่ยแล้วเราลองมากด o p t i m ม z e อีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะเกิดผลอะไรไหมนะครับไอตัวนี้จะเล็กลงหรือไม่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับทั้งปรับขนาดของตัวภาพเองโดยตรงหรือว่าปรับตัวของวัตถุเกมนะครับต่อให้เราปรับเล็กปรับอะไรแค่ไหนนะครับมันจะไม่ส่งผลต่อภาพจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่จะเป็นจะต้องทำงจริงๆก็คือจะต้องไปลดขนาดจริงๆครับของภาพแล้วค่อยเอามาใช้นะครับก็เทคนิคหนึ่งนะครับที่เจอกันในฟอรั่มเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าสมมุติจะทําเจ้าตัวพวกนี้นะครับ ก็ให้จำสเกลตัวนี้ไว้ว่าเราลดลงกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติเราเสร็จเป็น0.2ใช่ไหมฮะเนี่ยวันนี้คือภาพจริงๆที่เราอยากใช้ภายในเกมเรานะครับเราก็จัดการเข้าไปในโปรแกรมอ่ a อ e Editor เทั้งหลาย Photoshop ่งนี้นะครับแล้วก็ไปลดขนาดมันจริงๆให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วค่อยเอามาใช้นะฮะคือเขาบอกเลยว่าเวลาจะเอาภาพเข้ามาใช้ในบิวบล็อกเนี่ยเขาเตือนเลยว่าอย่าไปสเกลอะไรมันเป็นอันขาดนะครับอย่าไปสเกลอะไรมันเป็นอันขาดนะครับให้ไปปรับข้างนอก แล้วเอาอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนี่แหละมาใช้เลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นปกติถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดก็จะมีโปรแกรมอ m มเมดิเตอร์เปิดข้างนะครับแล้วก็โปรแกรมบ b o x นะครับเปิดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็อัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับโยนเข้ามาใช้งานเลยนะครับอันนี้จะคล้ายกับ d the Scene ของ l i p a w a y ก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับที่เขาเปิด2โปรแกรมแล้วก็ใช้งานคู่กันไปเลยนะฮะต้องเป็นในเชิงลักษณะนี้นะครับแล้วก็คำถามต่อมาก็คือแล้วโอเคซีนเราเนี่ยจะต้อง มีขนาดใหญ่เพียงไหนนะครับถึงจะโอเคนะฮะโดยปกติเนี่ยเราก็จะให้มีขนาดเท่ากับตัว iPhone 5นะครับขนาดหน้าจอ iPhone 5ก็เท่าไหร่นะฮะพันหนึ่งร้อยคูณจำไม่ได้ไหมกัน7จ็ดแปดร้อยมั้งครับ นะฮะอันนี้ลองเซิร์ชดูในเน็ตได้นะครับก็ให้มีขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัววัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนํามาใช้ภายในเกมก็ให้อ้างอิงกับขนาดของหน้าจอ iPhone 5ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวบิบ็อกมันไปสเกลใหญ่ขึ้นเองนะครับสเกลอัพเองหรือไม่ก็สเกลดาวเองนะครับโดยอัตโนมัติเราก็พยายามยึดอัตราส่วนนะฮะจริงๆมันจะเป็นกรอบอย่างเงี้ยฮะยึดอัตราส่วนของตัว iPhone 5เป็นหลักนะครับในการที่จะทําตัวพวกนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกตินะครับเวลาที่เรามีเนี่ยนะ มีรูปภาพตรงตรงัวนี้เราก็มักจะลากเข้ามาใส่เลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะลากเข้ามาใส่เนี่ยให้เราถามตัวเองกนครับว่าเรามีภาพลักษณะนี้อยู่ในนี้หรือยังนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็ให้เอาภาพพวกนั้นแหละครับมาใช้แทนนะครับถ้ามันมีแล้วนะฮะให้เอามาใช้แทนนะครับอย่าไปลากภาพใหม่ลงมาอีกนะครับเนี่ยฮะก็เอามาใช้แทนไปเลยลักษณะนี้นะครับเอาไปใช้แทนอย่างนี้ไปเลยนะฮะไม่ต้องไปลากภาพก้อนหินจากภายนอกแล้วก็มาใส่อีกรอบนึง พอเรามาใสา่กีกรอบนึงเนี่ยก็มันเพิ่มจํานวนภาพเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับจะพาไปดูแอดลาสนะครับจะสังเกตเห็นนิดนึงว่าเจ้านกตัวนี้เนี่ยกระจายไปอยู่ในแต่ละที่เลยนะครับมีนกมีมังกรนะฮะจะสังเกตว่ามันกระจายไปอยู่แต่ละที่นะครับการกระจายกันไปนะฮะ ก็มันก็จะเกิดการซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามระวังนะฮะทำยังไงให้ภาพมันใช้แค่ภาพเดียวแล้วก็รีวิวที่ต่างๆไปได้นะครับไม่ใช่กระจายออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นว่ามันกระจายออกมาเยอะๆหลายภาพนี่ก็เพราะว่าถ้าแค่ถ้าขยับปากของในตัวนี้มันก็มีอยู่หลายภาพละแล้วเนื่องจากไอ้มังกรตัวนี้ตัวมันใหญ่มากนะฮะมันใหญ่เนี่ยเศษหนึ่งส่วนสี่ของไอ้ตัว2 0 4 8 2 0ส8คูณเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะอัดภาพนี้ลงไปได้ ให้ครบท่าทั้งหมดของมันถ้าขยับปากของมันมันก็ต้องกระจายลงไปในแอดลัสตัวอื่นนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาครับยิ่งมีแอนิเมชันหลายท่านะฮะเป็นแสวมแอนิเมชันที่มีหลายท่าก็เรียบร้อยนะครับแตกแอดลัสออกไปเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างโปรเจกต์เนี่ยถามว่าจะพอจะแก้อะไรได้บ้างนะครับคําตอบก็คือต้องเรียกว่าไปไล่แก้รูปภาพพวกนี้หมดเลยครับนะฮะ แล้วก็เอารูปภาพไซส์ใหม่ใส่ลงไปทั้งหมดเลยรีไซส์ใส่ลงไปรีไซส์ใส่ลงไปทําใหม่ทําใหม่ทีละอันเลยนะครับไล่ไปทีละอันพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยรีบิวใหม่นะครับรีบิวตัวนี้ใหม่นะครับจนได้ไฟล์ไซส์ที่มันโอเคแล้วก็ทดลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะครับคร่าวๆข,ของการออปติ้ไมนะฮะเพื่อให้สามารถเล่นกับบนมือถือได้เนี่ยกับเรื่องของ a t l a s นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ทดลองเล่นกันได้นะฮะ ก็อย่างที่เห็นครับถึงแม้วิวบ b ็อมันจะมีตัว Editor จาัดก,การได้ i อิมเอยู่แบบนี้พอสมควรนะฮะแต่สุดท้ายเราก็จะปต้องมีโปรแกรมอย่างเช่ p h o t o s h อ p เอาไว้ช่วยเราด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถควบคุมไฟล์ไซด์ได้นะครับอ,อีกเทคนิคหนึ่งนะครับขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คือ,อในฟลรัมเขาแนะนำให้ว่าถ้าเราสเกลภาพเรานะครับให้มีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยให้เอาภาพเรานั้นนะ่ไปใส่ใน เว็บนี้ด้วยนะครับ Tiny PNG นะครับเพื่อลดขนาดของไฟล์ PNG เข้าไปอีกนะครับก็ส่งผลให้ไฟล์ไซส์ของตัวเกมเราเนี่ยเล็กลงไปอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เรียกเลยว่าจริงๆในฟอรั่มของวิวบ็อกมีคําตอบหลายอย่างให้ค้นหาพอสมควรเลยนะครับมีประโยชน์มากๆครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ